ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอมันสมองมหาเศรษฐีในตอนการขอผ่อนชำระภาษีสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกจะชำระภาษีครั้งเดียวด้วยจำนวนเงินมากๆสามารถขอผ่อนชำระภาษีได้โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังนี้นะครับ 1. ถ้ามีภาษีที่ต้องชำระจำนวนตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปทั้งภาษีครึ่งปีและภาษีสิ้นปีผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ขอผ่อนชำระภาษีได้เป็น3งวดเท่าๆกันโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆผู้เสียภาษีอาจต้องติดต่อขอผ่อนชำระได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโดยใช้แบบบ.ช.35จำนวน1ชุด3แผ่นข้อความเหมือนกันตรงนี้งวดที่1ชำระพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภายในวันที่30กันยาหรือ31มีนางวดที่2ชำระภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ชำระงวดที่1งวดที่3ชำระภายใน1เดือนนับตั้งแต่วันที่ชำระงวดที่2ถ้าภาษีงวดใดงวดหนึ่งมิได้ชำระภายในกำหนดเวลาดังกล่าวผู้เสียภาษีหมดสิทธิ์ที่จะชำระภาษีเป็นรายงวดต้องมีเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีงวดที่เหลือครับวันนี้ขอขอบคุณครับ